สำหรับชีววิทยาม.4 นะคะในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเนื้อหากับชัปเตอร์ที่2เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะคะวิดีโอที่2นี้คอนเซปต์ของวิดีโอนี้หรือเนื้อหาก็คือจะพูดถึงเรื่องอะตอมอิเลเมนต์และก็คอมเพลว์อะตอมอิเลเมนต์คอมเพลว์หรือง่ายคืออะตอมธาตุแล้วก็สารประกอบอะตอมธาตุแล้วก็สารประกอบก่อนที่นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้นะคะมาตรวจสอบความรู้นิดนึงพี่ปาให้เวลาในการอ่านดูว่าเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนค่อยๆ อ่านโจทย์ไปทีละข้อได้ติ๊กถูกถ้าถูกติ๊กถูกนะคะถ้าได้ก็ติ๊กไปเลยถ้าไม่ได้ก็ข้ามไปเราจะได้รู้ว่าเรามีพื้นฐานที่จะเรียนบทนี้หรืออ่านเนื้อหามาก่อนล่วงหน้าเนี่ยเรามีพื้นฐานอะไรมาบ้างโอเคน่าจะเรียบร้อยละได้ไหมให้อีก20วิม.4ต้องอ่านหนังสือให้เร็วแล้วก็คิดแล้วก็ตอบออกมาเลยเมื่อไหร่ก็ตามเรียนอ่านโจทย์ปุ๊บคิดได้แล้วก็ตอบนั่นคือความรู้ตกผลึกที่มีอยู่ในสมองนักเรียนอย่างแท้จริงนะคะเฉลยลองดูลองอ่านดูว่าเฉลยแบบนี้นักเรียนตอบถูกไหมตอบผิดไหมมีอะไรที่เรายังไม่รู้ต้องกลับไปทบทวนนะคะต้องกลับไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้เป็นพื้นฐานมาเรียนบทนี้ให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของการเรียนอะไรก็ตามก็คือพื้นฐานจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวิดีโอที่หนึ่งพี่ปาถึงจะต้องบอกถึงภาพรวมแล้วจะได้เห็นภาพรวมว่าจะเรียนอะไรจะได้ไปเตรียมตัวถูกว่าเอ๊ยเราจะเรียนอะตอมจะเรียนโมเลกุลพื้นฐานเรามีอะไรมาก่อนหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้เชื่อมโยงเนื้อหาได้ง่ายๆมากยิ่งขึ้นโอเคเนาะกลับไปดูมาดูตรงหน้านี้กันนักเรียนสังเกตนิดนึงนะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วประกอบไปด้วยอะตอมและเป็นอะตอมของอะไรคะอะตอมของธาตุอะตอมคือหน่วยที่เล็กที่สุดนะของธาตุเสร็จแล้วอะตอมพวกนี้มันเกิดแรงยึดเหนี่ยวแรงยึดเหนี่ยวเขาเรียกว่าเกิดพันธะเคมีนะคะเกิดแรงยึดเหนี่ยวกันเขาเรียกเกิดพันธะเคมีเกิดเป็นโมเลกุลเกิดเป็นโมเลกุลซึ่งเซลล์เนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเซลล์ก็จะเกิดจากโมเลกุลหลายๆโมเลกุลมารวมกันเซลล์เป็นพื้นฐานสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากโมเลกุลหลายๆโมเลกุลมารวมกันและเซลล์หลายๆเซลล์มารวมกันก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อหรือทิชชูเกิดเป็นเนื้อเยื่อหรือทิชชูเมื่อไหร่ถึงเนื้อเยื่อจำไว้นะคะเมื่อไหร่พูดถึงเนื้อเยื่อหรือทิชชูหมายความว่ามันจะต้องมีหน้าที่จำเพาะเช่นเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อของเลือดของกระดูกพวกนี้เขาจะมีหน้าที่เฉพาะของผิวหนังเนี้ยของสมองเนี้ยนะคะเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อพวกเนี้ยถ้าพูดกันเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะอย่างเงี้ยมันมีลักษณะจำเพาะเสร็จแล้วเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อหลายๆชนิดเนื้อเยื่อหลายชนิดนะมาทำงานร่วมกันเกิดเป็นออร์แกน
หรือเป็นอวัยวะนะอย่างนี้คือเรื่องของกระดูกเห็นไหมคะกระดูกและอวัยวะหลายๆอวัยวะมาทำงานร่วมกันเกิดเป็นระบบอวัยวะเกิดเป็นระบบอวัยวะเช่นระบบเวียนเลือดถ้าพูดก็ระบบรากระบบลำต้นอะไรประมาณนี้นะอันนี้ระบบโครงร่างนะคะและระบบหลายๆระบบก็ประกอบรวมกันเป็นออแกนิซึมหรือเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองเห็นไหมคะเรียนสังเกตว่าอะตอมมีความสำคัญมากดังนั้นหัวข้อแรกที่เราจะเรียนนะคะอะตอมธาตุและสารประกอบมาดูเรื่องของอะตอมมาดูเรื่องของอะตอมถ้าดูรูปของอะตอมนักเรียนจะพบว่าอะตอมจะประกอบไปด้วย1แหละโปรตอน2นิวตันโปรตอนนะคะนิวตันแล้วก็อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตันแล้วก็อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตันอิเล็กตรอนนะคะสังเกตอิเล็กตรอนเนี่ยจะโคจรอยู่ล้อมรอบโปรตอนกับนิวตันนะคะโปรตอนนิวตันทันไหมโอเคสังเกตอิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบโปรตอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกส่วนนิวตันจะไม่มีประจุไฟฟ้าแล้วเกิดอะตอมของธาตุไหนก็ตามยกอย่างเช่นธาตุนี้คือธาตุคาร์บอนคาร์บอนมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากันเราเรียกว่ามันเป็นกลางทางไฟฟ้าถือว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าโอเคนะคะอย่างตัวนี้ไฮโดรเจนมีโปรตอน1อิเล็กตรอน1ไม่มีนิวตรอนเห็นไหมคะมาดูตัวนี้ค่ะสัญลักษณ์ที่ปาจะให้เธอดูเนี่ยเขาเรียกว่านิวเคลียร์ซิมโบลหรือใช้คำว่าสัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์นิวเคลียร์ซิมโบลหรือสัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์นักเรียนชอบว่าสัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์จะประกอบด้วย1อะตอมิกซิมโบลคือสัญลักษณ์ของธาตุ2อะตอมิกนัมเบอร์อะตอมิกนัมเบอร์จะบ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนอะตอมิกนัมเบอร์เรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรเลขอะตอมแต่วิปไปให้เธอเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ติดคุ้นชินแล้วก็แมสนัมเบอร์จะพูดถึงเป็นแมสนัมเบอร์จะพูดถึงอะไรโปรตอนกับนิวตอนพูดง่ายโปรตอนนิวตอนรวมกันจะเป็นเลขของแมสนัมเบอร์นะคะอย่างตัวนี้คาร์บอนนะคะอะตอมิกนัมเบอร์คือ6ก็คือแปลว่ามีโปรตอนเท่ากับ6เสร็จแล้วก็มีอะไรคะมีแมสนัมเบอร์คือ12พูดง่ายๆก็แสดงว่าโปรตอนกับนิวตอนรวมกันได้12เรารู้ว่าโปรตอนมี6อยากรู้นิวตอนเท่าไหร่ก็เอาแมสนัมเบอร์ลบด้วยอะตอมิกนัมเบอร์ก็จะได้ค่าออกมาเป็นนิวตรอนตัวสำคัญในอะตอมนะคะก็คือตัวอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหรือที่เราเรียกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะคะหรือเขาเรียกอย่างนึงว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดนะคะถ้าเราสังเกตอย่างเจ้าคาร์บอนเนี่ยอิเล็กตรอนมันมี2วงวงแต่ละวงเนี่ยมันพูดถึงระดับของพลังงานระดับของพลังงานอันนี้คือพลังงานวงนอกสุดนะคะอยู่ข้างในพลังงานก็เยอะอยู่ข้างนอกพลังงานก็น้อยหลุดก็ง่ายทำปฏิกิริยาลงตัวอื่นก็ง่ายนะคะมาดูคำถามยุ้ยปายย้ำแล้วนะย้ำแล้วนะว่าอะตอมิกนัมเบอร์เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงจำนวนโปรตอน
ส่วน mass number เนี่ยจะบ่งบอกถึงโปรตอนกับนิวตอนอยากรู้นิวตอนเอา mass number ตั้งลบด้วย atomic number ก็จะได้เป็นนิวตอนออกมาโอเคเพื่อทบทวนความเข้าใจมาดูคำถามนิดนึงให้นักเรียนระบุจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนของคาร์บอนอะตอมแล้วก็ไฮโดรเจนอะตอมจากรูปเนี่ยจะพบว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนของคาร์บอนมีเท่าไหร่1 2 3 4วาเลนซ์อิเล็กตรอนมี4ส่วนวาเลนซ์อิเล็กตรอนไฮโดรเจนมีเท่าไหร่1โอเคคาร์บอนอะตอมมีโปรตอนนิวตรอนอย่างละเท่าไหร่คาร์บอนอะตอมสังเกตเนี่ยมีโปรตอน6นิวตอน6นะคะเพราะเราดูจากสัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้นิวเคลียสซิมโบลเราก็รู้โปรตอน6นิวตอน6นั่นเองนะคะเป็นไงง่ายไหมเกี่ยวกับเรื่องของอะตอมเอามาดูเรื่องที่2 element compound element compoundนะคะนักเรียนจะพบว่านะคะรูปที่มามีปลาให้ดูเนี่ยมันคือวัฏจักรของคาร์บอนทำไมต้องเอาวัฏจักรของคาร์บอนมาให้ดูนะคะวัฏจักรคาร์บอนจะมีความสำคัญนะคะเราพบว่าจากการที่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าเราเอาไม้อะฐานที่เราใช้มีสีดำใช่ไหมก็เกิดจากเอาพืชหรือต้นไม้เนี่ยมาเผาสีดำที่เราเห็นคือคาร์บอนนะคะคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักที่เราเห็นชัดเจนมากในพืชแต่จริงๆแล้วในพืชไม่ได้มีคาร์บอนอย่างเดียวในพืชจะมีออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนมีออกซิเจนไฮโดรเจนแสดงว่าธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักในพืชก็จะมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วพืชได้สารพวกนี้หรือธาตุพวกนี้จากไหนตอบเลยได้จากน้ำแล้วก็ได้จากคาร์บอนไดออกไซด์น้ำก็คือพืชก็ดูดไงเข้าไปคาร์บอนไดออกไซด์พืชก็หายใจเข้าไปก็คือสูดลมหายใจเข้าไปมันก็ต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปอยู่แล้วถูกต้องไหมทีนี้พืชได้รับคาร์บอนผ่านคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคาร์บอนไดออกไซด์จะผ่านกระบวนพืชนำคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วไปผ่านกระบวนการโฟโตซินธีสที่ต้องมีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและก็มีน้ำที่ลากดูดเข้าไปโอเคไหมน้ำลากดูดเข้าไปคาร์บอนไดออกไซด์ก็หายใจเข้าไปผ่านกระบวนการโฟโตซินธีสได้เป็นสารออร์แกนิกค่ะออกมาได้เป็นสารออร์แกนิกออกมาพูดง่ายๆคือได้สารอยู่ในรูปของอินทรีย์สารสัตว์อยากได้คาร์บอนไฮโดรเจนสัตว์ก็กินพืชสิจ้านะคะสัตว์ก็กินพืชเข้าไปสัตว์ก็ได้รับพวกนี้เข้าไปนะคะเข้าไปในร่างกายของสัตว์เพราะนั้นสัตว์ก็จะได้คาร์บอนไฮโดรเจนธาตุพวกนี้ผ่านการกินทั้งพืชและก็สัตว์นะคะตอนนี้ก็มีอินทรีย์สารในร่างกายแล้วต้องการพลังงานต้องการ ATP ทำยังไงก็ผ่านกระบวนการ respiration การหายใจก็โดยใช้ออกซิเจนมีนาฬิกาไปอยู่แล้วใช่ไหมออกซิเจนเข้าไปปุ๊บหายใจเข้าไปปุ๊บหายใจแล้วปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศพืชเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ได้สารอินทรีย์ออกมาสัตว์กินพืชสัตว์ก็ได้เห็นไหมคะอย่างนี้เป็นต้นเห็นยังพืชก็สะสมอินทรีย์สารในรูปของน้ำตาลในรูปของคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่เช่นพวกแป้งสัตว์ก็สะสมในรูปของแป้งเหมือนกันแป้งสัตว์เขาเรียกว่าอะไรไกลโคเจนนะคะทีนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยสังเกตนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตพวกนี้ตายพืชตายสัตว์ตายจะถูกสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารย่อยสลายซากพืชสัตว์พวกนี้บางครั้งคาร์บอนที่สะสมนานๆจากซากพืชซากสัตว์นานๆจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเชื้อเพลิงฟอสซิลเชื้อเพลิงฟอสซิลมีอะไรบ้าง
ถ่านหินน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติพอมนุษย์นำไปเผาไหม้มันก็จะเกิดเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศพืชก็เอากลับไปเปลี่ยนเป็นสารออร์แกนิกหมุนเวียนเห็นไหมคะอ่ะมาดูทันไหมทันไม่ทันมาดูตัวนี้ทันไม่ทันมาดูตัวนี้แล้วกันนะคะไม่ว่าจะทิ้งแบบหัดไว้ให้สัก30วิลองคิดดูว่าถ้าคิดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ลองคิดภาษาไทยแล้วกันว่าแต่ละตัวนี่คืออะไร30วิแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ปลายเฉลยให้แล้วเราลองเอากลับไปทำดูนะคะลองกลับไปทำดูนะคะตัวแปรสำคัญในการเกิดการหมุนเวียนคาร์บอนนะคะคาร์บอนก็คือกระบวนการโฟโตซินเทซิสกับกระบวนการเรสปิเรชันโฟโตซินเทซิสและเรสปิเรชันนะคะอย่าลืมนะเราได้คาร์บอนผ่านคาร์บอนไดออกไซด์น้ำเราก็ดื่มเข้าไปพืชก็ดูดเข้ามานะคะพืชก็ดูดผ่านรากเข้ามาเอาน้ำเข้าไปนะคะแล้วเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเกิดโฟโตซินเทซิสก็ได้เป็นอินทรีย์สารมาดูรูปนี้รูปนี้คืออะไรรูปนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าจริงๆแล้วพืชเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้มีแค่ธาตุแค่คาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะจ๊ะมันยังมีธาตุอื่นๆนะคะเป็นตัวประกอบมันเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งธาตุพวกนี้นะคะธาตุที่องค์ประกอบหลักๆในพืชคือคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนนะคะนอกจากนี้พืชยังได้รับธาตุจากสารอาหารหลักของเขาเช่นไนโตรเจนโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสกัมมันตันซิลิคอนส่วนธาตุอาหารรองขาดไม่ได้ต้องการน้อยก็จริงแต่ขาดไม่ได้คือคลอรีนเหล็กโบรอนแมงกานีสโมเลบิดนัมสังกะสีโซเดียมทองแดงนิกเกิลเนี่ยเห็นไหมคะดังนั้นธาตุถึงมีความสำคัญมากนะคะกับสิ่งมีชีวิตกับทุกสิ่งบนโลกนี้ธาตุส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในรูปของไอออนนะคะธาตุส่วนใหญ่จะอยู่รูปของไอออนไม่ว่าจะเป็นไอโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไอออนแคลเซียมไอออนหรือไนเตรตไอออนไอออนพวกนี้เวลาอยู่เนี่ยนะคะไอออนพวกนี้นะมันจะละลายในน้ำนักเรียนคะพืชก็จะดูดซึมเข้าไปทางรากแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตระหนักคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักก็จริงนะคะก็มีธาตุอื่นอีกที่ปริมาณแตกต่างกันที่สิ่งมีชีวิตก็ต้องการขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิตยกอย่างเช่นไนโตรเจนธาตุไนโตรเจนเนี่ยองค์ประกอบอยู่ในคลอโรฟิลล์กรดอะมิโนแล้วก็กรดนิวคลีอิกฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบของฟอสโฟไลปิดเป็นองค์ประกอบของ ATP เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์หรือ DNA โซเดียมโซเดียมก็เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เรากินหรือแม้แต่เหล็กFE เหล็กตัวนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในฮีโมโกลบินนะคะเมื่อกี้รู้อยู่แล้วว่าธาตุส่วนใหญ่อยู่หรือองค์มันจะอยู่ในรูปของอีออนใช่ไหมคะแต่เวลาใช้ก็ลายน้ำแล้วก็ดูดซึมมนุษย์แล้วก็สัตว์ก็ได้รับธาตุต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยการกินค่ะกิน
กินในร่างกายแต่ละอย่างแต่ละวันแล้วก็กินในปริมาณที่มันแตกต่างกันแล้วก็เพราะว่าร่างกายความต้องการที่แตกต่างยกอย่างเช่นเหล็กเนี่ยเหล็กต้องการแค่15มิลลิกรัมเองโซเดียมต้องการแค่2,400มิลลิกรัมนะคะหรือธาตุโพแทสเซียมต้องการ3,500มิลลิกรัมไอโอดีนต้องการ 0.15 มิลลิกรัมแต่ขาดไม่ได้นะคะนักเรียนขาขาดแล้วเกิดปัญหาทันทีเลยนอกจากสารเนี่ยจะอยู่ในรูปของที่นักเรียนเห็นคือธาตุแล้วยังอยู่ในรูปของตัวนี้เขาเรียกว่าสารประกอบหรือคอมเพลสารประกอบจะประกอบด้วยอะตอมมากกว่า1ชนิดนะคะอย่างตัวนี้โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือเนี่ยเกิดจากอะตอมของโซเดียมเกิดพันธะเคมีหรือจับกันกับอะตอมของคลอรีนเกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์แต่เรียนสังเกตไหมเจ้าโซเดียมเนี่ยเป็นโลหะโลหะนะเป็นโลหะ สีเทาจุดเดือดจุดเลวต่ำไวต่อปฏิกิริยาเคมีเวลาเก็บโซเดียมต้องเก็บไว้ในน้ำมันเจออากาศปุ๊บจุดไหม้ได้จุดเผาไหม้ได้เร็วมากเจอน้ำแล้วห่วงเลยระเบิดเลยส่วนคลอรีนเนี่ยเป็นธาตุที่ลักษณะเป็นแก๊สสีเขียวเหลืองคลอรีนเป็นพิษซะด้วยซ้ำแต่พอโซเดียมกับคลอรีนนะคะมันเกิดปฏิกิริยาเคมีกันเกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์เอ้าไงมีลักษณะเป็นของแข็งไม่มีพิษไม่มีสีจุดเดือดจุดเหลวสูงได้เห็นไหมคะนี่คือความมหัศจรรย์ของธาตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเกิดจากนี่ป่าวบอกไปแล้วคือพันธะเคมีนั่นเองพันธะเคมีนั่นเองสารที่พบในสิ่งมีชีวิตหลายอย่างนะคะมันจะเกิดการรวมตัวกันของอะตอมหรือไอออนนะคะอาศัยแรงยึดเหนี่ยวที่เรียกว่าเคมีคอลบอนด์หรือพันธะเคมีซึ่งพันธะเคมีมันเกี่ยวข้องกับวาเลนซ์อิเล็กตรอนวาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมคู่ไหนนั้นๆที่มันทำงานร่วมกันที่มันมาจับกันนะคะซึ่งการยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมเนี่ยสองอะตอมเนี่ยนะคะนักเรียนมาดูตัวแรกไอออนิกพันธะไอออนิกพันธะไอออนิกเกิดจากอะไรสังเกตบวกลบสังเกตบวกลบเกิดการ transfer อิเล็กตรอนหมายความว่ายังไงไอออนิกเกิดการ transfer อิเล็กตรอนเกิดการให้และรับค่ะเกิดการให้และรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นพันธะไอออนิกพูดง่ายๆเป็นการยึดเหนี่ยวระหว่างประจุไฟฟ้าไอออนบวกกับลบเกิดเป็นพันธะไอออนิกพูดง่ายไอออนิกเกิดจากให้และรับนะคะโซเดียมเป็นตัวให้คลอรีนเป็นตัวรับเนี่ยนะโซเดียมเป็นคนให้คลอรีนเป็นตัวรับโอเคนะคะลองดูตรงนี้ต่อไปลองดูกันว่านั่นเปล่าามาดูพันธะที่2พันธะโคเวเลนต์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโคเวเลนต์โคเวเลนต์คืออะไรเกิดการใช้ร่วมกันค่ะโคเวเลนต์คือเกิดการใช้อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายร่วมกันอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เกิดการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนคาร์บอนกับออกซิเจนโอเคไหมคะหรือคลอรีนโมเลกุลก็เกิดการใช้อิเล็กตรอนตัวท้ายร่วมกันของคลอรีนหรือแม้แต่โมเลกุลของออกซิเจน
ก็เกิดการใช้ไดกตอนร่วมกันนะคะตัวนี้เราเรียกว่าพันธะโคเวเรนต์โคคือใช้ร่วมกันนะคะส่วนให้และรับก็คือเอวานิกนอกจากสองพันธะนี้แล้วนะคะสองพันธะนี้แล้วนอกจากนี้โมเลกุลยังเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นแรงยึดเหนี่ยวแบบอื่นอีกอย่างที่เราเห็นตัวนี้เป็นโมเลกุลของน้ำน้ำแต่ละโมเลกุลเวลาจับกันนะคะตัวนี้ไฮโดรเจนจะจับออกซิเจนไฮโดรเจนจะออกซิเจนโมเลกุลนี้มันนี้เกิดพันธะที่เราเรียกว่าไฮโดรเจนบอนด์หรือพันธะไฮโดรเจนเกิดพันธะที่เรียกว่าไฮโดรเจนบอนด์หรือพันธะไฮโดรเจนนะคะอย่างนี้เห็นไหมคะจับกันนอกจากนี้อย่างตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้ปึ๊บอันนี้ออกไนโตรเจนตัวนี้มาเจาะกับคาร์บอนตัวนี้เกิดตรงนี้ขึ้นพันธะตัวนี้เราเรียกว่าพันธะเพปไทด์เห็นไหมคะพันธะเพปไทด์หรือเพปไทด์บอนด์เห็นไหมคะจับกันระหว่างไนโตรเจนกับคาร์บอนตัวนี้เรียกว่าพันธะเพปไทด์หรือเพปไทด์บอนด์นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นไฮโดรเจนออกซิเจนก็เป็นพันธะไฮโดรเจนกันนะคะนอกจากนี้นะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนไปเราเรียกพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ฟอสโฟไดเอสเตอร์ก็คือน้ำตาล C5 จับกับหมู่ฟอสเฟตเกิดฟอสโฟไดเอสเตอร์การยึดเหนี่ยวกันของอะตอมแล้วก็โมเลกุลเนี่ยจะทำให้เกิดสารนะคะหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำคัญในสิ่งมีชีวิตนะคะรวมทั้งในร่างกายของมนุษย์นะคะด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตหรือจะเป็นเรื่องของโปรตีนไลปิดหรือสารอื่นหรือแม้แต่น้ำกรดนิวเคลียร์อีกพวกนี้นะการยึดเหนี่ยวของอะตอมของโมเลกุลจับกันก็เกิดเป็นสารที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสังเกตนะในร่างกายมนุษย์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 65% แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต 5% แล้วก็โปรตีน 18% ไลปิด 10% สารอื่น 2% อ่ะลองดูตรงนี้ไปก่อนนะพอดีมีผีบ้านผีเรือนส่งเสียงแป๊บนึงโอเคเคลียร์กับผีบ้านผีเรือนเรียบร้อยแล้วมาดู จากการยึดเหนี่ยวกันของอะตอมต่างๆเนี่ยจะทำให้เกิดองค์ประกอบพวกนี้เห็นไหมคะหลักของสิ่งมีชีวิตยังเป็นน้ำอยู่เห็นไหมคะเห็นความสำคัญของน้ำไหมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยองค์ประกอบโดยทั่วๆไปรวมๆอ่ะคล้ายๆกันมันจะแตกต่างแค่สัดส่วนของสารแต่ละชนิดเท่านั้นเองเพราะว่าสัดส่วนของสารจะมีผลต่อการทำงานของเซลล์นะคะอ่ะจบละมาทบทวนนิดนึงมาทบทวนนิดนึงเวิร์กชีทที่2ตัวนี้คือพี่ป่าให้สัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์มานะคะนิวเคลียร์ซิมโบลมาเห็นไหมคะ C ตัวนี้คืออิเลเมนต์ซิมโบลเปลี่ยนละเห็นปะ
ชี้เลยว่าตัวแรกกำหนดว่าข้างบนเป็น atomic number ข้างล่างคือ atomic mass นะคะส่วนตัวนี้คือ element name ขยายนิดนึงดูนะ อันนี้คือ element symbol ก็คือ carbon ใช่ไหมก็คือตัว C element name ก็คือ carbonAtomic number คือ6 Atomic mass คือ12พี่ปาเคยบอกไปแล้วว่า Atomic number คือจำนวนโปรตอนส่วน Atomic mass คือโปรตอนบวกกับนิวตันและสิ่งหนึ่งที่เรียนต้องรู้ธาตุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจำนวนโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนเสมอโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนเสมอดังนั้นถ้านักเรียนรู้จำนวนโปรตอนพูดง่ายดูอะตอมิกนัมเบอร์นักเรียนก็จะรู้จำนวนโปรตอนแล้วก็รู้อิเล็กตรอนพูดง่ายถ้าเป็นกลางนะตอนนี้แต่ถ้าเกิดอยากจะรู้นิวตอนล่ะเอาอะตอมิกแมสตั้งลบด้วยอะตอมิกนัมเบอร์โอเคนะอ่ะลองมาทำดูเริ่มจากตัวนี้แล้วกันพี่ป้าจะอ่านให้เพื่อมันมองไม่ค่อยเห็นดูเองดีกว่าเพราะบางตัวต้องอ่านด้วยอ่ะพี่ป้ามีทั้งหมด12ข้อพี่ป้าให้ข้อละ20วินาทีอ่ะลงมือทำถ้าตัวแรกนี่เป็นตัวคุ้นเคยมากเลยนะบางคนอาจจะมองไม่เห็นเอามาดูธาตุตัวที่1 Atomic number คืออะไรเท่าไหร่ Atomic mass เท่าไหร่อันนี้ง่ายมากโอเคเรียบร้อยเนาะข้อ2ธาตุตัวเนี้ย element name คือชื่อของธาตุชื่อว่าอะไร Atomic number คืออะไรข้อ3โปรตอนถามโปรตอนดูอะไรดีดูอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้ว element symbol สัญลักษณ์ของธาตุนี้คืออะไรข้อ4ตัวนี้ atomic number คืออะไรเท่าไหร่ element name ชื่อของธาตุ element name ธาตุตัวนี้ชื่อว่าอะไรข้อ5 electron พี่ป๋าบอกแล้ว electron กับอะไรเท่ากัน electron กับโปรตอนเท่ากันเห็นไหมคะตัวที่2ถามโปรตอนและถาม electron ถ้ารู้ electron ก็จะรู้โปรตอนดูจากไปดูAtomic number คืออะไร Name of element ชื่อธาตุล่ะธาตุนี้เขามีชื่อว่าอะไรข้อ6 Atomic mass เท่าไหร่คะ Element symbol สัญลักษณ์ของธาตุอะไรข้อ7element symbol สัญลักษณ์ธาตุนิวตรอนอยากรู้นิวตรอนดูอะไร element name ชื่อของธาตุมาดูข้อ8 atomic number นิวตรอนเห็นไหมข้อ9ตัวเลขเยอะขึ้นละต้องมี
สกิลในการบวกลบเลขเกิดขึ้นแล้ว element name ชื่อธาตุโปรตอนตอบได้เลยหรือเปล่าอิเล็กตรอนเท่ากับอะไรเท่ากับโปรตอนเท่าไหร่ atomic mass เท่าไหร่ต่อไปอะตอมิกนัมเบอร์นิวตรอนข้อสุดท้ายอะตอมิกแมสแล้วก็นิวตรอนโอเคทันไหมอ่ะมาดูคีย์ก็คืออะตอมิกแมสเท่ากับโปรตอนกับนิวตรอนอะตอมิกแมสตัวเลขจะเยอะกว่าเห็นไหมส่วนอะตอมิกนัมเบอร์จะเป็นโปรตอนตัวเลขจะน้อยกว่าเป็นครึ่งหนึ่งโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันอยากรู้นิวตรอนเห็นไหมคะอยากรู้ในข้อไหนถามนิวตรอนอย่างเขาเนี้ยอยากรู้นิวตรอนเอาอะไรคะเอา23ตั้งลบด้วย11เพราะตัวนี้คือนิวตรอนบวกโปรตอนแต่ตัวนี้คือโปรตอนอ่ะเฉลยเห็นไหมคะเฉลยละอ่ะช้าๆนะธาตุตัวที่หนึ่งคือไฮโดรเจนอะตอมิกนัมเบอร์ก็คือ1Atomic mass ก็คือ1 2ตัวนี้ element name ก็คือ magnesium magnesium มี atomic number คือ12 3ธาตุตัวนี้คือธาตุเหล็ก iron เหล็กนะฮะ iron มีโปรตอนคือตัวนี้เลยโปรตอน26 name symbol ก็คือ Fe 4ตัวนี้ boron element name คือ boron atomic number คือatomic number คือ5ค่ะ atomic number คือ5ต่อไปอิเล็กตรอนบอกไปแล้วว่าอิเล็กตรอนเท่ากับอะไรอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนคืออะตอมิกนัมเบอร์เห็นไหมคะเพราะอะตอมิกนัมเบอร์คือ79อิเล็กตรอนก็คือ79ถูกไหมคะโปรตอนก็คือ79อะตอมิกนัมเบอร์ก็คือ79นั่นเองเนมก็คือตัวนี้โกลอะตอมิกแมสคือเลขนี้ค่ะ59อะตอมิกแมสเนมตัวนี้คือนิกเกิลสัญลักษณ์คือ Ni ซิมโบลคือสัญลักษณ์ซิมโบลของธาตุตัวนี้คือ Na Na คือโซเดียมนิวตรอนอยากรู้นิวตรอนทำยังไงนิวตรอนคืออะไรนิวตรอนเกิดจากนิวตรอนคืออยากรู้นิวตรอนเอาโปรตอนมาลบอะตอมิกแมสเห็นมั้ยคะอยากรู้นิวตรอนเอาโปรตอนมาลบอะตอมิกแมส23ลบ11เหลือ12เห็นไหมคะเห็นไหมคะนิวตรอนเป็น12โซเดียมนี่คือโซเดียมอะตอมิกนัมเบอร์คือ78นิวตรอนคือเท่าไหร่นิวตรอนก็คือเอาเท่าไหร่คะนิวตรอนก็คือเอา195ลบ78ได้เท่าไหร่195ลบ78ตามนี้แหละ117ใช่ป่ะใครลบได้เร็ว
77 77ข้อนี้ตอบ77โอเคก็คือ1 95ลบ78เท่ากับ77โอเคต่อไปตัวที่9 element name คือ rate โปรตอนคือ82เพราะเราบอกแล้วโปรตอนคือ atomic number คือตัวนี้ต่อไปอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนโปรตอนคือ40เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็คือ40อะตอมิกแมสคือ91ข้อต่อไปถ้าตัวนี้คืออะไร ลาดอนเรดอนเรดอนAtomic number คือ88นิวตรอนคือนิวตรอนคือเท่าไหร่อยากรู้นิวตรอน226ลบ88ได้เท่าไหร่226ลบ88ได้เท่าไหร่คะ138โอเคข้อสุดท้าย atomic mass 64นิวตันก็ atomic mass คือ64ตั้งลบด้วย29นิวตันก็คือ35เห็นไหมคะไม่ยากเลยแค่นี้ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับตัวแรกนะคะก็คืออะตอม